ซุ้มซื้อผลงานของเจ้าหน้าที่เพราะ4ขวบมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เวียงจันทน์หนองคายยึดอาวุธศึกเรายึดอาวุธศึกและยาสูบไฟฟ้าอยาสูบไฟฟ้าเจ้าหน่อยสาวนั้นสิอธิบายฟังว่าเพิ่นยึดกันเท่าใดแนวใดด้วยในครั้งเมื่อวันที่11เดือนกันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด้านภาษีขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ที่ขึ้นกับภาษีประจำนครเวียงจันทน์ยึดอาวุธศึกเป็นประเภทปืนยาวจำนวน1กระบอกพร้อมเอามาดำเนินคดีนะตามระเบียบกฎหมายตามการรายงานของหัวหน้าด้านภาษีสากลความมิตรภาพแห่งที่1เพิ่นได้ฮู้ว่าในครั้งเมื่อวันที่11เดือนกันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภาษีประจำจุดกวดกาพาหนะเข้าออกด่านได้ปฏิบัติตามวีซ่าเฉพาะของตนเองได้ขอกวดกาญาณพาหนะต่างประเทศเป็นประเภทรถจิ๊ปยี่ห้อ Mitsubishi Pajero Sport สีดำป้ายทะเบียนเป็นป้ายไทยกง5939ป้ายหนองคายภายหลังที่ผู้เกี่ยวแจ้งเอกสารหนังสือผ่านแดนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อบอประจำด่านแล้วผ่านการกวดกาพาหนะดังกล่าวเห็นว่ามีแก๊สเจี้ยยาประมาณ1แก๊สเนาะมีความยาวประมาณ1เมตรกว่าจำนวน1แก๊สเจ้าหน้าที่ภาษีได้ถามคนขับรถว่าอันนี้มันแก๊สหยังซึ่งผู้เกี่ยวได้ตอบว่าเป็นเครื่องอะไรรถเพิ่นว่าเด้เมื่อเป็นนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้มีการกวดกาโดยซองหน้าเจ้าของพาหนะกวดไปกวดมาไปพบเห็นปืนเป็นอาวุธซึ่งเป็นปืนยาว1กระบอกยี่ห้อ KM 12เดอร์ยาผลิตในประเทศตุรกีเป็นประเภทสินค้าเกือดห้ามคืออาวุธศึกผ่านการกวดการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นผู้เกี่ยวในซื้อเท่าพิทักษ์สุขเสริมอายุ42ปีสัญชาติไทยอาชีพขับรถถือหนังสือผ่านแดนเลขที่ A00191588ลงวันที่7เดือนกันยายน2022ออกที่จังหวัดหนองคายในนำอาวุธศึกเป็นประเภทปืนยาว1กระบอกประเภทยี่ห้อ KM 12เดอร์ยาผลิตอยู่ประเทศตุรกีเป็นประเภทสินค้าเกือดห้ามอาวุธศึกบออนุญาตนำเข้าส่งออกผ่านด่านเคลื่อนย้ายซื้อขายและก็มีไว้ในครอบครองและเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยภาษีฉบับเลขที่81ทับ2พศลงวันที่29เดือนมิถุนายน2022มาตรา58และกฎหมายอื่นที่ติดพันสำหรับผู้ต้องหาและอาวุธศึกแมนได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.ประจำด่านเอาไปดำเนินตามพระบทบาทส่วนยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิดเจ้าหน้าที่ภาษีได้รักษาไว้ชั่วคราวอยู่ด่านภาษีขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เนาะอันนี้แมนหน้าตาผู้ที่เอาปืนเข้ามาเราเอาเข้ามาเฮ็ดหยังวะจังวะเอามายิงนกติมันแมนแมนที่บ่เป็นแนวธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์เด้เห็นว่าก็เลยว่ามันยิงนกเอามาต่อที่เรื่องนั้นนะยาสูบไฟฟ้าเนี่ยในมือเดียวกันเนาะเจ้าหน้าที่ภาษีประจำจุดกวดโดยสารเขาออกเข้าด้านภาษีสากลมิตรภาพ1เพิ่นก็ได้กวดพบเห็นและยึดประเภทยาสูบไฟฟ้าจำนวน600กอกบรรจุในแก๊สเจี้ยจำนวน2แก๊สโดยเท่ากูราวิสสุรินทร์ใจอายุ25ปีสัญชาติไทยอาชีพค้าขายอยู่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยถือหนังสือผ่านแดนเลขที่ AB 2733597เป็นผู้ครอบครองซึ่งสินค้าดังกล่าวบ่ได้แจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ภาษีและบ่มีอนุญาตจากแขนงที่เกี่ยวข้องสินค้าที่กวดพบในครั้งนี้เป็นประเภทยาสูบไฟฟ้าน้ำหนัก18กิโลกรัมมูลค่า 942.85 ดอลลาร์สหรัฐผลิตจากสปจีนยาสูบจำนวน600กล่องนี้ปัจจุบันนี้แมนรักษาไว้อยู่สางด่านภาษีขัวมิตรภาพ1และเกี่ยวมอบรับให้แขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปทำลายอย่างเป็นทางการนั่นเองขอบใจภาพข่าวจากกระทรวงการเงิน